กีตาร์วินเทจนะครับตัวนี้ชื่อรุ่น V6 HFTB นะครับก็เป็นทรงสตาร์โตคัสเตอร์สวยงามมากเปิดกล่องมาผมประทับใจเลยบอดี้ทำจากไม้เอลเดอร์น้ำหนักกำลังดีนะค่อนข้างหนักนิดๆแล้วก็ด้านหน้าเป็นเฟรมเมเปิลนะครับคอด้านหลังเป็นเมเปิลขัดมาเป็นซาตินฟินิชเหมือนกีตาร์มีราคาแพงมากๆนะคือจับแล้วเนียนดีใช้ได้เลยฟิงเกอร์บอร์ดด้านหน้าเป็นโรสวูดนะครับเฟดเป็นประมาณมีเดียมจัมโบ้นะครับชุดอะไรต่างๆเป็นของวิลกินสันทั้งหมดนะครับทั้งลูกบิดหย่องนะครับแล้วก็ปิกอัพเป็นของวิลกินสันหมดเลยก็ชุดคอนโทรลเป็น1วอลลุ่มแล้วก็2โทนนะครับแล้วก็ซีเลคเตอร์5ทางตามปกติโทนตัวหลังนี่จะคุมสำหรับฮัมบักกิ้งไอ้สีดำตัวเดียวนะครับส่วนโทนตัวกลางจะคุมปิกอัพซิงเกิลคอยตัวกลางกับตัวเน็คคู่กันไปเลยก็เหมือนเดิมใช้สายแจ็คเส้นเดียวต่อตรงข้อแอมป์นะครับก็เดี๋ยวฟังซาวด์เสียงคลีนเลยครับก็เริ่มจากฮัมบักกิ้งตัวหลังก่อนรวมออกมาค่อนข้างหนาและเต็มๆกลมๆเสียงย่ำเหมือนว่าโฟกัสย่านเบสย่านกลางต่ำค่อนข้างเยอะนะกลมๆเลยครับใครชอบลักษณะซาวด์นี้ไม่ผิดหวังไม่ออกมาแหลมบางแทงๆหูอะไรอย่างนั้นเลยนะคือหนาแน่นดีต่อมานะครับก็เป็นฮัมบักกิ้งตัวกลางไอตัวหลังนะผสมกับซิงเกิลคอยตัวกลางก็ได้อีกซาวด์หนึ่งไปนะสำหรับแก๊กนี้ก็จะมีความเพราะดีเหมือนว่าจะมีย่านเสียงแหลมๆจากซิงเกิลคอยเข้ามาแต่ว่าก็ยังมีความหนาของเสียงนะเวลาเล่นก็เสียงมีบึ๊บๆๆฟังดูเพราะดีผมจะชอบทั้งชอบมันไม่ค่อยบางนะเต็มเต็มดีต่อมาแก๊กที่3เป็นซิงเกิลคอยตัวกลางตัวเดียวนะครับแก๊กนี้ฟังดูเพราะดีมีความไร้สว่างแล้วก็ย่านเบสออกมากลมๆด้วยนะไม่ออกมาเป็นแหลมๆแห้งๆนะค่อนข้างมีน้ำมีนวลดีแล้วก็แรงใช้ได้เลยต่อมานะครับแก๊กต่อมาเป็น2ซิงผสมกันถ้านี้เล่นกับเสียงแตกก็จะไม่จี่เป็นฮัมแคนเซลลิ่งด้วยครับดีนะจะเพราะดีปกติพวกซิงเกิลคอย2ตัวผสมกันนี่ซาวด์มันค่อนข้างสกู๊ปกลางลงไปนะครับแต่ตัวนี้จะเหมือนว่าจะมีความอิ่มๆของย่านกลางเหมือนว่าไม่ค่อยโดนกดกลางเท่าไหร่ทำให้ยังมีความแบบกลมๆของย่านเสียงกลางอยู่นะแต่ว่าความเด้งความแบบว่าเหมือน
ป้องป้องก็อาจจะน้อยกว่านี่จะเหมือนว่าโฟกัสย่านกลางค่อนข้างเยอะเป็นเนื้อเนื้อมากกว่าแล้วก็สุดท้ายข้ามมาเป็นสิ่งที่ตัวเน็กตัวเดียวนะครับข้ามาฟังไปทางด้านเสียงแตกนับไล่ปิกอัพทีละแก๊กเริ่มจากฮัมบักกิ้งตัวหลังก่อนนะครับเล่นสายมวลๆแล้วอุดสายนี่เสียงกระแทกกระเทือนออกมาลำโพงจากลำโพงนี่สะใจมากเลยคือผมชอบมากกีตาร์ลักษณะซาวแบบนี้นะครับต่อมาก็มาเป็นฮัมบักกิ้งตัวหลังนะผสมกับซิงตัวกลางอันนี้ก็จะจี่แน่นอนตามปกติก็ได้อีกลักษณะซาวหนึ่งไปมันนะเพียงแต่ว่าเสียงมันจี่แค่นั้นเองก็มีความโฉงฉางโฉงฉางแต่จะไม่ออกมาบาดจิกๆมากมายนะครับเพราะตัวรวมกีตาร์ตัวนี้จะโฟกัสย่านหนาๆต่อมานะเป็นตัวกลางซิงตัวกลางเดือนนี้ก็จี่แน่นอน
สำหรับปิกอัพตัวกลางนี่จะมีความไลท์สว่างเล็กน้อยกับสายแรงล่างทำให้มันมีความชัดแล้วก็พุ่งของเสียงมามากกว่านะความแรงถือว่าใช้ได้เลยถ้าเทียบกับซิงทั่วไปถือว่าตัวนี้มีความแรงกว่าพวกซิงสแตนดาร์ดทั่วไปนะแล้วก็หนาหนารวมถึงมีความพุ่งของเสียงด้วยต่อมานะครับแก๊กต่อมาเป็น2ซิงเกิลคอยล์ผสมกันอันนี้ก็ฮัมแคนเซลลิ่งไม่จีนะครับสว่างแล้วพุ่งๆสะใจดีสุดท้ายก็เป็นซิงที่ตัวเน็กตัวเดียวนี้ก็จีแน่นอนนะครับค่อนข้างชอบกับกีตาร์ตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยใครที่หากีตาร์ทรงสตาร์โตคัสเตอร์แบบเสียงมีความหนักแน่นนะหนากลมๆนะไม่ออกมาแหลมบางแล้วก็บิ๊กอัพมีความค่อนข้างแรงและงานเนียนสวยงามคันโยงคันโยกนี่เนียนได้มาตรฐานก็ไอวินเทจ V6 ตัวนี้ก็ไม่น่าผิดหวังนะจบแล้วครับ